ัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพูดกันต่อหลังจากเหตุการณ์การประกาศอิสรภาพแล้วนะคะหลังจากนี้ก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะมีศึกใหญ่กรุงศรีอยุธยาก็มีศึกย่อยๆอีกหลายศึกค่ะทางกรุงหงสาวดีก็คงจะประมาทกรุงศรีอยุธยาว่าคงยังไม่เข้มแข็งพอเพราะว่าเพิ่งผ่านเหตุการณ์เสียกรุงมาใหม่ๆยังไม่จำเป็นต้องส่งทัพใหญ่ไปรบก็เลยส่งทัพขนาดย่อมๆ มารบก่อนรบกับพระยาประสิมราวปีพุทธศักราช2127หลังจากที่พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพได้เพียง7เดือนพระเจ้านันทมุเรงจึงบัญชาให้ทัพสองทัพยกมาตีกรุงศรีอยุธยาทัพแรกมีพระยาประสิมซึ่งเป็นพระเจ้าอาของพระเจ้านันทมุเรงมีไพรพล30,000โดยยกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์3องค์ทัพที่2มีเจ้าเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็คือมังนรทาช่อราชอนุชายกทัพ บกและเรือมาจากเชียงใหม่มีไพรพล 100,000 สาเหตุที่ยกมาทั้ง2ทัพอาจจะประสงค์ให้ทางกรุงศรีอยุธยาเกิดความสับสนในการต่อสู้ค่ะโดยกองทัพของพระยาประสิมที่ยกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์3องค์นั้นมาถึงก่อนทัพของมังนรทาช่อราชอนุชาที่ยกมาจากเชียงใหม่พระนเรศวรจึงส่งคนไปสอดแนมเมื่อทราบว่าข้าศึกยกมา2ทางจึงได้เตรียมการต่อสู้สั่งให้ขนย้ายทำลายเสบียงอาหารในหนทางที่ข้าศึกจะยกมาทั้ง2ทางต้อนคนเข้าพระนครรักษาป้อมปราการให้เข้มแข็งพระนเรศวรทรงให้พระยาจักรีไปรักษาเมืองสุพรรณบุรีให้ยกทัพเรือไปยิงปืนใหญ่ดักข้าศึกต้านทานข้าศึกไว้พลางทัพพระยาประสิมถูกปืนใหญ่จากทัพเรือของพระยาจักรีจนต้านทานไว้ไม่ไหวแตกพ่ายหนีไปอยู่บนเขาพระยาแมนเจ้าพระยาสุโขทัยยกทัพไปเขาพระยาแมนเข้าตีทัพพระยาประสิมจนย่อยยับหนีกระเจิดกระเจิงขวายพระยาประสิมเวลานั้นเข้ามายึดเมืองไม่ได้สมหมายต้องออกไปตั้งอยู่กลางดอนขัดสนเสบียงอาหารฟังข่าวทัพพระเจ้าเชียงใหม่ก็ไม่ได้ความทำนองออกจะดวนเรอยู่แล้วพอรู้ว่ากองทัพหน้าแตกก็ไม่ได้คิดจะต่อสู้รีบถอยหนีกลับไปเจ้าพระยาสุโขทัยได้ทีก็รีบติดตามตีทัพของพระยาประสิมไปจนถึงปลายแดนของเมืองกาญจนบุรีจับได้นายกองชื่อฉางชวีและช้างม้ามาถวายเป็นอันมากหลังจากกองทัพของพระยาประสิมแตกพ่ายย่อยยับหนีไปได้ประมาณ2อาทิตย์กองทัพของเจ้าเมืองเชียงใหม่ของมังนรทาช่อราชอนุชาได้เดินทัพมาถึงชัยนาทโดยที่ยังไม่ทราบข่าวความพ่ายแพ้ของพระยาประสิมจึงส่งแม่ทัพและทหารจำนวนหนึ่งมาตั้งค่ายที่ปากน้ำบางพุทราเพื่อรอทัพของพระยาประสิมจะได้วางแผนเข้าตีกรุงศรีอยุธยาพร้อมกันทางพระนเรศวรและพระเอกาทศรถยกทัพหลวงมาที่แขวงเมืองวิเศษชัยชาญรับสั่งให้พระราชมนูยกทัพไปตีกองหน้าของข้าศึกที่ปากน้ำบางพุทราเมื่อไปถึงพระราชมนูอย่างกำลังข้าศึกเห็นว่ากำลังมีน้อยกว่ามากจึงออกรบแบบกองโจรคอยรอบฆ่ามิให้ตั้งค่ายอยู่อย่างเป็นปกติประกอบกับชำนาญในพื้นที่รู้เส้นทางหลบหลีกจนข้าศึกต้องถอยกลับไปที่ชัยนาทเจ้าเมืองเชียงใหม่มังนรทาช่อราชอนุชาเห็นว่าคงจะสู้ไม่ไหวจึงได้ถอนทัพกลับไปทิ้งท้ายด้วยคำว่าจงมองประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการศึกษาเพราะความจริงจะเป็นเช่นไรก็หามีผู้ใดจะมาล่วงรู้ได้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆทุกครั้งขอบคุณค่ะ